วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองโอกาสสุดท้ายกกต.ยื่นฎีกาใบส้มเชียงใหม่กกต.ต้องจ่าย63ล้านบาทให้สุรพลเกียรติชัยกรชดเชยความล่าช้ายื่นศาลฎีกากรณีแจกใบส้มผิดพลาดโอกาสสุดท้ายในวันนี้20เมษายน2566เป็นวันครบกำหนดการขอขยายคำร้องฎีกาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นกกต.ต้องจ่ายเงินค่าเสียหายในการแจกใบส้มที่ผิดพลาดแก่นายสุรพลเกียรติชัยกรผู้สมัครส.ส.เขต8จังหวัดเชียงใหม่เมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งโพสต์เตือนความจำว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นตัดสินเมื่อวันที่20เมษายน2565ให้กกต.ต้องจ่ายเงิน70ล้านบาทโดยกกต.อุทธรณ์ต่อมาศาลอุทธรณ์ตัดสินเมื่อวันที่20ธันวาคม2565ลดค่าเสียหายเหลือ 56.7 ล้านบาทรวมดอกเบี้ยเป็นเงินราว62ล้านบาทกกต.สามารถฎีกาได้ภายใน30วันวันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายคือครบกำหนดการขอขยายฎีกาครั้งที่3ความผิดพลาดจากการแจกใบส้มเลือกตั้งเชียงใหม่ที่ผ่านมาซึ่งกกต.ไม่สามารถขอขยายได้อีกแล้วการขอขยายเวลาแต่ละเดือนจะมีดอกเบี้ยเดือนละ 300,000 บาทดังนั้นการขอขยาย3เดือนจึงเป็นภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นราว1ล้านบาทหรือกลายเป็น63ล้านบาทจากคำพิพากษาซึ่งต้องรอดูว่ากกต.จะยื่นฎีกาหรือไม่หากยื่นคงใช้เวลาไม่นานที่ผลการพิพากษาจะออกมาแต่หากต้องชดใช้เงินสำนักงานกกต.ต้องเป็นฝ่ายจ่ายเงินไปก่อนแล้วกระทรวงการคลังจะเป็นฝ่ายตั้งกรรมการสอบหาผู้รับผิดชอบแล้วกระทรวงการคลังจะเป็นฝ่ายตั้งกรรมการสอบหาผู้รับผิดทางละเมิดเพื่อหาผู้ต้องชดใช้กรณีแจกใบส้มเชียงใหม่เมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาให้แก่ราชการต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ